โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมด้วยคุณนะโอเควันนี้เราอยู่ในทางอันดับของ Hero World Side Cortex 5ว้าวโอเคนะสายนี้ผมก็เป็นสายที่ผมแบบชอบอยู่อีกสายหนึ่งนะเพราะมันเป็นสายที่ปัญญาอ่อนดีนะครับผม อย่ามองปัญญาอ่อนมันเท่โอเคนะก็สําหรับจะบอกไว้ก่อนว่าสําหรับอันนี้เป็นแค่แนวทางการจะเล็กเท่านั้นนะครับผมก็อยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยโอเคใบแรกแฟลกการ์ดตามเคยพอแล้วไม่เล่นกับมันแล้วเบื่อนะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยไม่ได้มันนานไหนก็ไม่รู้โอเคนักรบหมายเลขหนึ่งไอเดอร์นะไซไฟสี่ใบอันต่อไปก็จะเป็นยังเป็นมอนสเตอร์ไซหนึ่งอยู่นะนี่เลยนักรบอันดับที่สองสไตรเดอร์ไซไฟสี่ใบนะฮะอันต่อไปเป็นนักรบลำดับที่สามไรเดอร์โดยมันจะขึ้นเสียงเนอทำไมวะโอเคอันต่อไปเป็นนักรบพเนจรเวียนะครับผมก็ใส่ไปซีบ้ายเหมือนกันอันต่อไปก็เป็นนักรบลำดับที่หกเซกนะครับผมก็ใส่ไปซีบ้ายอันต่อไปก็เป็นนักรบลำดับที่แปดฮอกนะครับผมก็ใส่ไปซีบ้ายอันต่อไปก็เป็นนักรบลำดับที่เก้าไนท์นะครับผมก็ใส่ไปสองใบพอนะไนท์โอเคอันต่อไปเป็นนี่เลยฮีโร่ฮันเตอร์ซีเบนนะครับผมใส่ไป3ใบงั้นต่อไปก็เป็นนี่เลยผู้บัญชาการใหญ่ทอเซนแห่ง1,000นะครับผมมันคือทอเซนยังไม่ใช่ทอเซนนะอันต่อไปก็เป็นนี่แหละหุ่นรบไร้ขีดจำกัดเมทเทมิติกนะครับผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปจะเป็นการ์ดอิงจวบได้เวลาเอาจริงแล้วสินะใส่ไป2ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยชั้นมองวิชาของแกอมหมดแล้วนะครับผมใส่ไปสี่ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยรายการใหม่กระบวนการพลังอภิผมแก้ชื่อการมากรายการใหม่กระบวนการพลังอภินิหารเคาน์เตอร์ไฟน์ผมชอบแนวคิดเขามากเลยอันต่อไปก็เป็นไฮไลท์นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยสมาชิกทุกคนออกปฏิบัติการเคาน์เตอร์ไฟน์นะครับผมใส่ไปสี่ใบเงยยิ้มหายเลยครับโอเคนะสำหรับที่นี้เล่นน้องเล่นน้องฮาครับผมโอเคไม้ตายที่เป็นไม้ตายที่โกงมากนะครับผมสำหรับใครที่เล่นก็น่าจะรู้ดีนะโอเคงั้นสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วโอ้ยงั้นสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะปวดติดจังวะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้ใครที่มีเล็กน้อยผมจะตามก็สามารถจัดนี่สามารถโดยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม